ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสาวถูกยกเลิกให้เป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์ปลดฟ้าผ่ามิสซอนอเรื่องเยอะแบนรถหรูปลดเพราะมือเหี่ยวใครกันนะมิสซอนอโดนปลดฟ้าผ่ามีเรื่องมาให้เผื่อกันอีกแล้วจ้าคำใบ้ใครกันนะฉายามิสซอนอโดยแบนรถยนต์ยี่ห้อดังปลดฟ้าผ่าเหตุเพราะเรื่องเยอะยังคงเป็นประเด็นให้คนเมาไม่เลิกสำหรับมิสซอนอผู้โด่งดังขึ้นโรงพักแจ้งความบ่อยล่าสุดบุญมีแต่กำบังคุณน้องคนสวยลูกค้ารถยนต์ยี่ห้อดังแบรนด์ใหญ่จากแดนประดิษฐ์ลงทุนจิ้มให้มิสซอนอเป็นพรีเซนเตอร์ใหญ่คู่กับรถรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าแต่ความเยอะฉันใดก็ฉันนั้นมิสซอนอดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยบอกทางลูกค้าไปว่าดิฉันขอร่างสัญญาจ้างเองนะคะลูกค้าฟังแล้วก็งงสรุปจ้างมึงหรือมึงจ้างกูเท่านั้นยังเยอะไม่พอลูกค้าติว่ามือของชีเหี่ยวจับพวงมาลัยรถแล้วมันดูไม่สวยขอใช้มือนางแบบคนอื่นแทนเท่านั้นแหละค่ะมิสซอนอปิดประหลอดแตกยื่นคำขาดว่าไม่ยอมยังไงก็ต้องใช้มือชีและต้องจ่ายค่าถ่ายมือต่างหากเป็นจำนวนเงิน6หลักโอแม่เจ้าลูกค้าจึงขอประชุมเป็นการด่วนและมีมติว่าขอปลดมิสซอนอแบบฟ้าผ่าออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์รถหรูในบัตรเดินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไม่ดังมากมึงอย่าเยอะนะเจ้าค่ะมิสซอนอ